ระยะนี้โลกกับธรรมกำลังรบและลบล้างกันไม่ว่าอะไรในโลกนี้มันต้องมีค่าศึกจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้โลกกับธรรมเมื่อมาเกี่ยวข้องกันก็ต้องเป็นคู่กันมันจะเรียกว่าคู่ไอ้ศัตรูมันก็ไม่ผิดไม่ใช่เป็นคู่มิตรเป็นสหายคู่เพื่อนเป็นพึ่งตายเป็นคู่อริมันก็ไม่ผิดโลกกับธรรมเป็นอย่างนั้นแม้อยู่ภายในหัวใจของเราก็ยังมีโลกกับธรรมซึ่งคอยรบกันอยู่เสมอส่วนมากเรายอมแผ่สองหลุมให้เขาไม่ยอมต่อสู้จึงไม่ทราบว่าจะเอาคำว่าแพ้ชนะมาพูดได้อย่างไรถ้ามีการต่อสู้กันบ้างแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะต่อสู้แล้วสู้เขาไม่ได้ต้องยอมแพ้ที่ไม่สู้เลยหมอบกระแตไปเลยนี่ก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าแพ้ได้อย่างไรนอกจากจะพูดได้ว่าหมอบลาบเท่านั้นภายนอกก็กำลังวุ่นวายโจมตีกันยุ่งไปหมดเพราะหัวใจของโลกเวลานี้กำลังรกปุ่มลังด้วยสิ่งที่เป็นภัยต่อโลกนั่นเองแต่โลกก็เข้าใจว่าเป็นความเจริญสำหรับโลกและสำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีอำนาจมาลบล้างสิ่งที่ดีโดยเห็นว่าไม่ดีเห็นว่าเป็นสิ่งที่กดท่วงความเจริญของโลกยกตัวอย่างเช่นพระที่บวชอยู่ในวัดในวานในศาสนาเป็นการพรกำลังหน้าที่การงานเศรษฐกิจของประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญพระเป็นผู้ตัดทอนแรงงานอาศัยพวกกินโดยไม่ทำอะไรพระเองก็ไม่ทำอะไรนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยพวกกินอยู่ด้วยจึงเป็นการตัดทอนแรงงานของเขาไปหลายด้านนี่เรียกว่าเป็นอุบายแห่งการลบล้างชนิดหนึ่งถ้าว่าเราฟังเผินๆเขาว่านี่มันก็ใกล้กับความจริงแต่ถ้าฟังตามหลักของธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นก็คือการลบล้างสิ่งที่ดีที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านเทิดทูนมาโดยลำดับและท่านได้เป็นผู้วิเศษวิโสมาจากสิ่งเหล่านี้และอุบายวิธีที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นการลบล้างทำลายสิ่งเหล่านี้โดยตรงไม่มีแง่อื่นใดที่จะควรสนับสนุนในอุบายอย่างนี้ศาสนาเจริญขึ้นในสถานที่ใดในบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นย่อมมีความผาสุกร่มเย็นศาสนาแผ่กระจายไปในสถานที่ใดกว้างแคบมากน้อยสถานที่นั้นได้รับความสงบร่มเย็นเช่นเดียวกับยาที่แผ่กระจายเข้าไปในคนไข้เหมาะกับโรคชนิดนั้นๆย่อมสามารถที่จะทำคนไข้ให้สงบแม้จะดิ้นรนกระวนกระวายอยู่แทบเป็นแทบตายก็ตามยาซึ่งเป็นเครื่องระงับดับพิษภัยทั้งหลายย่อมทำโรคให้สงบและให้คนไข้นั้นไม่มีความผาสุกสบายได้ธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแผ่กระจายไปในหมู่ชนมากน้อยเพียงไรแม้โรคแห่งความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายซึ่งไม่ได้เคยเยียวยาจากธรรมโอสถที่มาก่อนเลยแต่เมื่อได้รับโอวาทคำสั่งสอนที่เป็นธรรมโอสถนี้เข้าไปสู่จิตใจมากน้อยย่อมจะเห็นโทษเป็นโทษเห็นคุณเป็นคุณไปตามกำลังแห่งความรู้ความเข้าใจทั้งตนโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในอัตถธรรม
ซึ่งเป็นความจริงเป็นของจริงนี้ย่อมทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นอุบายวิธีที่จะผิดจิตผิดใจผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาจึงเป็นผู้ผิดตนเองให้มีกำลังอันดีงามอันผาสุกร่มเย็นขึ้นภายในจิตใจเพื่อจะยังประโยชน์คือหน้าที่การงานนั้นๆให้สำเร็จร่วงหรือให้มีกำลังมากขึ้นโดยปราศจากพิษภัยใดๆเข้ามาจวดตนศาสนาหรือวัดวาอาวาสพระเนนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีตามหลักศาสนธรรมจึงเป็นผู้ที่หนึ่งผิดจิตใจกายวาจาของตนให้เป็นไปในทางดีงามและผิดกำลังจิตใจของตนให้มีความเข้มข้นเข้มแข็งต่อความถูกต้องดีงามทั้งหลายแล้วสั่งสอนคนอื่นให้รับความเข้าใจนั้นๆเข้าสู่จิตใจกลายเป็นใจที่มีพลังขึ้นมาที่จะต่อสู้ในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายให้ค่อยหมดไปโดยลำดับลำดับเพราะในจิตใจของมนุษย์เรานี้ปกติแล้วรกรุงรังไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นอะไรเล่าที่ว่ารกรุงรังความโลภอ่ะลองตีแผ่กระจายไปคือโลภอะไรมั่งในเพียงบุคในบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นความโลภนี้แผ่กระจายไปถึงไหนแล้วมี2คนมี3คนจนกระทั่งทั่วโลกทั่วสงสารเต็มไปด้วยความโลภแล้วเราหาที่เหยียบย่างไปได้อย่างไรเต็มไปด้วยสิ่งที่รกรุงรังเหล่านี้ทั้งนั้นความโกรธความหลงแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่รกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของโลกโลกนำสิ่งนี้มาประหัตประหารมาทำลายซึ่งกันและกันมาเบียดเบียนมากดขี่บังคับมาก่อความเดือดร้อนให้กันเต็มแผ่นดินด้วยสิ่งที่รกรุงรังเหล่านี้ศาสนาธรรมเป็นเครื่องแก้สิ่งรกรุงรังทั้งหลายเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจของสัตว์โลกผู้ที่มีความใคร่ต่อความจริงทั้งหลายเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนไปโดยลำดับเพื่อจะได้รับความผาสุกร่มเย็นทั้งผู้นั้นและผู้อื่นๆทั้งหลายแล้วเมื่อเทียบดังที่คำที่พูดว่าเป็นการตัดรอนหรือเป็นการถ่วงหน้าที่การงานด้วยผลรายได้แห่งเศรษฐกิจของประเทศชาติเดียวชาติบ้านเมืองนั้นมันเข้ากันได้ที่ไหนศาสนาเป็นสิ่งที่ผิดจิตใจคนให้มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานซึ่งจะเป็นผลเป็นประโยชน์ล้วนๆไม่ให้มีที่เจือปนถ้าให้เป็นไปได้ตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโลกนี้จะไม่มีทิฏฐิอันใดติดกายวาจาใจนั้นๆเลยจะมีแต่ความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกันเพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมแล้วจะประกอบหน้าที่การงานก็ใดข้ออันใดก็ตามเมื่อจิตเป็นธรรมแล้วจะเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์และทำด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจต่อกิจการงานนั้นๆจริงๆไม่ทำสักแต่ว่าทำและไม่ทำแบบทะเลทลายไม่ทำว่าหวังว่าเป็นประโยชน์แต่กลายเป็นโทษขึ้นมาสู่ทั้งตนและผู้อื่นจนกระจายหรือระบาดไปทั่วโลกดินแดนซึ่งเป็นไปจากสิ่งที่รกรุงรังภายในจิตใจอันไม่ได้รับการชำระหรืออบรมได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาก็คือผิดพระทัยของพระองค์ให้ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนเป็นคุณสมบัติอย่างเต็มที่ควรแก่การสั่งสอนโลกได้โดยได้เต็มภูมิของพระพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้ธรรมเพราะการปฏิบัติถูกต้องดีงามตามหลักที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วก็เป็นกำลังบังชาอันสำคัญนอกจากตนจะได้รับความผาสุกเย็นใจเต็มภูมิแห่งความมืดสุดแล้ว
ยังสามารถนำธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นแผ่กระจายไปให้โลกทั้งหลายได้เคารพนับถือได้ถือพุทธังธรรมังสนังกระฉามิเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่อคิดดูแล้วศาสนธรรมก่อความหิดหายเดือดร้อนให้คนและสัตว์ประเภทใดบ้างมีขแขนงใดบ้างบรรดาศาสนธรรมที่เป็นพิษภัยแก่โลกเรามองไม่เห็นดังที่เขากล่าวหาหรือลบล้างต่างๆมองไม่นอกจากจิตใจเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเต็มไปด้วยความโลภคุ้มดังอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายไม่มีทางระบายออกก็นำสิ่งที่รกรุงรังสิ่งที่สกปรกจนมองดูไม่ได้นั้นออกมาประกาศให้พวกที่มีความสกปรกด้วยกันแล้วให้เป็นไปตามกันนั้นและให้ผู้ที่มีความสะอาดถือพอสมควรแต่ยังไม่หลักได้เกณฑ์พอให้มีความเศร้าหมองไปด้วยเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นท่านใดที่จะเลิศที่จะประเสริฐยิ่งกว่าศาสนธรรมโอวาทใดคำสอนใดที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังมองไม่เห็นเพราะโอวาทนี้ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ไม่มีการลำเอียงแม้จะอคติใดก็ตามไม่ปรากฏประทานพระโอวาทไว้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาล้วนไม่มีส่วนใดส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะเคลือบแฝงให้เป็นความเสียหายอยู่ในศาสนธรรมนั้นเลยจึงเป็นธรรมที่ตายตัวเป็นธรรมที่เชื่อถือได้ที่โลกไม่เชื่อถือก็เพราะไม่มีความสามารถไม่มีสมรรถภาพไม่มีภาชนะอันเหมาะสมซึ่งจะควรรับพระโอวาทนั้นไว้ได้เลยเพราะมีแต่ภาชนะที่สกปรกโสโครมที่สุดนอกจากเอามูดเอาคูดไปโยนลงเท่านั้นของสะอาดจะลงในภาชนะนั้นไม่ได้เช่นเดียวกับห้องส้วมเอาดีๆถ้าเป็นของสกปรกที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็โยนนั้นลงในส้วมได้จิตใจที่สกปรกโสโครมถึงขนาดนั้นแล้วอย่างอื่นอย่างดีเป็นอัตเป็นธรรมนี้เข้าแทรกไม่ได้นอกจากเป็นเรื่องของสกปรกอย่างเดียวกันเท่านั้นเข้าสู่กันได้และระบายออกมาได้โดยไม่มีความกระดากอายเลยถ้ามันหมดยางอายอยู่ภายในจิตจิตที่มีอัตมีธรรมย่อมมีหิริโอตตปะมียางอายมีเหตุมีผลอันดีงามไม่ใช่เหตุผลที่จะทำลายหรือทำร้ายอย่างอื่นโดยหาเลขหาเหตุหาผลมาอ้างอิงถึงอาศัยไปอย่างนั้นมีพูดในภาคทั่วๆไปเป็นอย่างนี้ทีนี้ย่นเข้ามาถึงตัวของเราแต่ละคนละคนในจิตใจดวงหนึ่งๆขณะใดที่มีความรกรุงรังดังที่กล่าวมานี้เข้าเยียบเหยียบย่ำทำลายจิตใจขณะนั้นจะหาความสุขความเย็นใจไม่ได้เลยมีแต่ความรุ่มร้อนยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟขณะใดที่มีการต่อสู้มีการแก้ไขกันสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยจางลงไปจางลงไปหรือสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งน้ำคือธรรมเราก็พอได้ตรงใจลงได้พอมีความผาสุกเย็นใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีการอบรมจิตใจที่มีความฟุ้งเฟ้อเหิมเต็มอยู่ภายในตนให้มีความสงบลงด้วยอัดด้วยธรรมคือการชำระสัตว์สางด้วยวิธีการใดๆก็ตามมีจิตตภาวนาเป็นต้นเพื่อให้เป็นความร่มเย็นแก่จิตใจเราสมกับใจที่มีคุณค่าแต่เพราะอาศัยสิ่งที่มันมีคุณค่าและสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเข้ากุ้มรุมหัวใจใจจึงเป็นไฟทั้งกองทั้งที่ใจนั้นเมื่อชำระได้แล้วไม่มีอันใดที่จะเย็นเท่าดวงใจดวงนั้นเมื่อได้อาศัยสิ่งที่สกปรกก็คุ้งดังทั้งหลายเข้าไปเกี่ยวเกาะจิตใจก็เลยกลายเป็นสองสกปรกไปตามๆกันมองหาใจที่จะเป็นสาระคุณแม้แต่นิดนึงก็ไม่เห็นนี่เพราะสิ่งไม่เป็นสาระคุณมันหุ้มห่อเสียจนมิดนี่การที่เราทั้งหลายมาอบรมศึกษา
รือมาประพฤติปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะแก้สิ่งที่ลบคลุมรังภายในจิตใจทั้งหลายนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับการยากการลำบากในการประกอบความภาคเพียรจะด้วยวิธีการใดก็ตามเช่นการให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะแก้กิเลสแต่ละประเภทด้วยคุณธรรมเหล่านี้เราจึงต้องจำเป็นจำใจทำแม้จะยากลำบากแม้จะมีความขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอก็ตามก็ควรจะทราบว่าความขี้เกียจหรือความท้อแท้อ่อนแอนั้นก็คือเรื่องของกิเลสแต่ละประเภทที่จะคอยเหยียบย่ำทำลายจิตหรือกีดขวางทางเดินของเราให้เดินด้วยความสะดวกหากมีสติปัญญาค่อยแทรกกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปพอมีเวลาแพ้เวลาชนะกันบ้างไม่หมอบราบเสียเลยการที่จะชำระสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นสำคัญและอาศัยความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนทุกยากลำบากมันก็เป็นงานของเราทำเพื่อผลประโยชน์สำหรับเราไม่ว่างานใดๆขึ้นชื่อว่างานแล้วก็ต้องมีการฝืนเป็นธรรมดาแต่ทำลงไปแล้วด้วยความฝืนนั้นก็ได้รับประโยชน์เพราะเป็นงานที่ถูกเพราะเป็นงานที่จะให้ผลให้ประโยชน์แก่ผู้ทำการทำจึงไม่เสียผลการประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยความบึกบึนความอุตสาห์พยายามความขี้เกียจเป็นเรื่องของกิเลสนะความหาเล่ห์หาเรื่องต่างๆเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเคยอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกมานานเฉพาะอย่างยิ่งบนหัวใจเราไม่เคยลงเราจะหลับจะนอนมันก็อยู่บนหัวใจมันก็นอนอยู่บนหัวใจเรามันไม่ได้จะหาเตียงหาที่หลับที่นอนหมอนมุ้งที่ไหนพอให้เราได้สว่างส่างตาบ้างภายในจิตใจแต่มันอยู่บนหัวใจเตียงของมันก็คือหัวใจหมอนมุ้งของมันก็คือหัวใจอยากนอนก็นอนอยู่บนหัวใจขี่รถเยี่ยวรถอยู่บนหัวใจพ่อเคยเป็นศาสตราจารย์อันสำคัญมาประจำวัฏจักรนี้เป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันมีหลานท่านหนึ่งว่าตายแล้วสูญอีกหนักเห็นไหมมันกล่อมได้ขนาดไหนนักเกิดแก่เจ็บตายมาโดยลำดับลำดาไม่มีเวลาหยุดยั้งยิ่งกว่ากังหันก็คือเราแล้วทำไมถึงได้ไปลืมตัวหลงตัวล้วมตัวขนาดนั้นว่าตายแล้วสูญที่นาดินี่ก็คือกล่อมให้ฉันหลับสนิทที่สุดขนาดว่าจะไม่มีใครตุกได้เลยคุณไงนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีประจำโลกมานานแต่ทำไมไม่สามารถที่จะไปตุกความหลับประเภทนี้ให้ตื่นขึ้นมาได้ก็เพราะกิเลสยังแหลมคมกว่าธรรมที่เราจะนำมาตุกนั้นถ้าว่าเราพยายามค้นคว้าพยายามประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะได้ธรรมที่ทันสมัยอันจะมาแก้ความหลับสนิทประเภทตายแล้วสูญนี้ให้ตื่นฟื้นตัวขึ้นมาให้พอทราบแง่งอนหรือเล่ห์เหลี่ยมต่างๆของกิเลสประเภทนี้ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเรานี้คือตัววัฏจักรการที่เราเป็นวัฏจักรนี้เป็นเพราะเหตุไรสามารถที่จะทราบได้โดยสาเหตุตามสาเหตุของมันมีอะไรจึงพาให้มาเกิดเป็นคนดีคนชั่วเกิดเป็นคนโง่คนฉลาดหรือเกิดเป็นสัตว์เกิดนรกเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรไปแล้วแต่มันมีเหตุมีปัจจัยซึ่งอยู่ภายในจิตใจที่ตนผิดขึ้นนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้ผิดเรื่องมาทำลายหรือมารังควานตัวเองและทำตัวให้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานี้นอกจากตัวของเราเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมามันมีอยู่ที่หัวใจนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยมีสิ่งเหล่านี้มาแล้วภายในพระทัยเหมือนกันนักท่องเที่ยวก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์พระสาวกแต่ละองค์เป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันเพราะอำนาจแห่งกิเลสประเภทเหล่านี้ครอบงำและเป็นเครื่องถักไถให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลายแต่พระองค์สามารถแก้ไขพระองค์ได้จนรู้เหตุรู้ผลของมันว่าการเกิดการตายวกเวียนไปมาไม่แล้วไม่เล่าสักทีเป็นเพราะสาเหตุอันใดสามารถทราบทั้งสาเหตุด้วยแก้ทั้งสาเหตุนั้นได้ด้วยจึงหมดความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงท่านกล่าวไว้ในอเนกชาติสังสารังอเนกชาติสังสารังสังขารคือสร้างอันนี้ที่สร้าง
นาการังกเวสั้นโตบุคคาชาติปุณปุณังการท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารคือการเกิดตายของเหล่านี้นับชาติไม่ได้อเนกชาติคือไม่ใช่ชาติหนึ่งชาติเดียวมากต่อมากบัดนี้เราได้หักแล้วซึ่งกงกรรมคืออวิชชาสิ้นไปแล้วจากใจไม่มีเหตุปัจจัยที่จะยังให้เราให้เกิดตายเกิดตายอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะการเกิดแต่ละภพละชาตินี้ก็เท่ากับหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือการตายไม่มีภพใดที่จะไม่มีทุกข์ติดตามแม้จะเกิดเป็นอินเป็นพรหมก็มีทุกข์อยู่ตามส่วนไม่มากเหมือนสัตว์นรกก็ตามแต่ก็มีทุกข์อยู่ตามขั้นตามภูมิของตนหากไม่ได้พ้นจากความตายเสียเมื่อไรดังที่ท่านสอนได้ว่าดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนามเมื่อไม่เกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้แล้วความทุกข์มันจะมาเกาะที่ไหนเพราะไม่มีสมมุติให้มันเกาะความเกิดก็คือเรือนรังแห่งสมมุติสมมุติต่อสมมุติก็เข้ากันได้เช่นทุกข์ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งสามารถที่จะมาเกาะได้เมื่อธรรมชาตินี้ได้สิ้นสูญลงไปหมดด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกข์ทั้งหลายก็หาที่เกาะไม่ได้เรียกว่าดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดหมดนี่พระพุทธเจ้าเป็นนักผู้หนึ่งที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารสาวกแต่ละองค์เหมือนกันหมดท่านทำไมท่านแก้ได้ถ้าทำไมท่านถึงรู้สาเหตุที่มันเป็นอยู่ในท่านจนถึงกับแก้ได้โดยตลอดทั่วถึงพวกเราก็เป็นผู้แบกสิ่งเหล่านั้นมาอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันทำไมจึงไปส่งเสริมมันว่าตายแล้วสูญซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสประเภทพายันว่าตายเกิดอยู่ตลอดเวลาให้มันมีทางจบสิ้นลงได้และไม่ใช่เป็นของดีโลกอันนี้เต็มไปด้วยการเกิดการตายทั้งนั้นเราไปปฏิเสธว่าตายไม่เกิดในปฏิเสธเพื่อผลประโยชน์อันใดได้ผลได้ประโยชน์อันใดในการปฏิเสธอย่างนี้หรือในความสำคัญอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรับรองว่าตายสัตว์ตายแล้วเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารด้วยกันทั้งนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะเป็นพระพุทธเจ้าที่แหวกแนวว่าตายแล้วสูญไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเป็นคนหมดท่าเพราะทำลงไปก็ไม่ได้รับผลตายแล้วสูญด้วยกันทางนั้นผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับในการต่อไปนั้นไม่มีดังนี้ไม่ปรากฏในพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้มาสอนโลกนี้เลยนอกจากสอนโดยทางเดียวกันทางนั้นสรุปความลงในพระโอวาทที่สอนก็คือว่าสัพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงนั้นหนึ่งกุศลสู้ประซ้ำประดาการยังจิตทั้งตนให้ผ่องแผ้วจนถึงขั้นบริสุทธิ์นั่นน่ะการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมนั่นน่ะสจิตตปริโยดัปปนังการทำจิตของตนให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์เต็มที่นั่นน่ะเอตังพุทธานาสาตนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่ะสั่งอะไรที่ทำพาให้เกิดให้ตายคืออะไรก็คือความโง่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงต้องนำความฉลาดเข้าไปแก้กันกุศลสูปสัมปทาว่าหมายถึงความฉลาดได้แก่สติปัญญาเป็นเครื่องแก้ความโง่ที่มีอยู่ภายในตัวใจดวงตัวดวงเดียวกันนั้นจนสามารถทำจิตให้มีความผ่องใสได้ด้วยอำนาจแห่งความฉลาดโดยทางความเพียรนอกจากผ่องใสแล้วยังสามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ด้วยถ้าจิตใจถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ไม่เกิดโดยไม่ต้องสงสัยไม่เกิดเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นไม่เกิดเพราะหมดปัจจัยหมดเหตุหมดผลที่จะสืบเนื่องต่อกันไปอีกนะที่มันเกิดเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยให้พาให้เกิดจะลบล้างไม่ได้ไม่มีใครที่มีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากิเลสภายในวัฏฏะและไม่มีอันใดที่จะมีอำนาจ
มากยิ่งกว่าธรรมไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมีอำนาจมากยิ่งกว่าธรรมแหลมคมยิ่งกว่าธรรมมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะแก้กิเลสให้หลุดลอยออกไปจากใจให้ถึงความไม่ตายไม่เกิดต่อไปอีกนี่นะโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีมากเท่าไหร่และตรัสรู้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่กับไหนกันไหนเราฟังพระองค์ใดก็ไม่เคยแย้งกันในพระโอวาทตรัสความจริงตามที่รู้ความจริงด้วยกันทั้งนั้นนี่คือความจริงอันตายตัวของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นหลักเป็นประธานเป็นประกันความรู้ของเราเป็นความรู้ที่จอมปลอมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาตามีก็จริงหูมีก็จริงจมูกลิ้นกายมีเหมือนท่านก็จริงแต่สติปัญญาไม่มีมีก็มีแบบที่กิเลสหยิบยื่นให้นั่นเองปัญญาจะให้มีอย่างนี้เพื่อไปใช้ให้เป็นเครื่องมือของฉันน่ะของเราปัญญาที่สติปัญญาที่จะเป็นเครื่องมือมาสังหารเรานั้นเราไม่ยอมให้เพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้ตั้งแต่สติปัญญาของกิเลสประเภทที่ส่งเสริมและเป็นเครื่องมือของเขาไม่ได้สติปัญญาที่เป็นเครื่องประหัตประหารกิเลสกิเลสจึงไม่ยอมหลุดลอยออกจากใจแล้วมันจะบ่งการว่ายังไงก็บ่นได้เพราะเราอยู่ใต้อำนาจของเขาว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญหรือตายนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนะบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรก็แล้วธรรมดาของกิเลสต้องปีนเกลียวกับธรรมเสมอต้องขัดแย้งธรรมเสมอไม่มีกิเลสตัวใดที่จะดำเนินหรือเห็นคล้อยตามธรรมนอกจากเป็นข้าศึกต่อธรรมจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจะละเอียดขนาดไหนก็ต้องขัดแย้งต่อธรรมจนกระทั่งถึงมันชิบหายตายไปมันถึงจะไม่มีอะไรขัดแย้งจะว่าไม่กิเลสไม่กล้าหาญอย่างไรเล่ามีกิเลสตัวใดที่จะยอมทำถ้ายังไม่ตายไม่ยอมจนกระทั่งมันตายมันถึงยอมไอ้เรายังไม่ถึงไหนภาวนาสักนาทีสองนาทียอมแล้วยอมแล้วแม่กิเลสมันไม่เห็นยอมยอมทำเอาจนกระทั่งไม่มีซากเหลืออยู่เลยตายกับสนามรบมันถึงยอมยอมด้วยตายไม่ใช่ยอมด้วยหมอบลาบไปเฉยๆแล้วทั้งกิเลสยังมีอยู่แต่ยอมกิเลสตายไปหมดมันจึงไม่ทราบว่ากิเลสมันยอมหรือไม่ยอมมันตายเฉยมันถึงไม่ได้สู้กับมันมันถึงไม่รบเราไอ้เรายังไม่ถึงไหนคอยจะล้มพอกิเลสกระดิกนิดเท่านั้นล่ะหกคำเมนเทนเทไปแล้วเนี่ยเราจะทำไงกิเลสมันไม่หัวเราะวันยังค่ำคืนยังรุ่งเหรอเราไม่ได้อัดเทปได้บ้างเหรออัดภายในจิตใจของเรานั่นน่ะเสียงกิเลสมันหัวเราะเราวันหนึ่งมากเพียงไรได้หัวเราะสักกี่ครั้งกี่หนหัวเราะตลอดไปจะภาวนานั่งภาวนามันก็หัวเราะเดินภาวนามันก็หัวเราะทำอะไรมันก็หัวเราะหัวเราะเพราะอะไรพุทโธได้วินาทีหนึ่งพอสองวินาทีมันหัวเราะแล้วแหมมันหัวเราะไปเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องของกิเลสเอาแก้มันลงไปเราจะเอาใครเป็นศาสดาเป็นสรณังคัจฉามิหรือเอากิเลสสรณังคัจฉามิหรือเท่ากิเลสสรณังคัจฉามิก็ไม่มีเวลาที่จะทำความเพียรได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าวันนี้แย่แล้ววันไหนก็แย่วันไหนก็แย่มิจะแย่เท่านั้นน่ะเออถ้าเดี๋ยวก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นเวลาตายแล้วมันแย่ไหมล่ะหากองกิเลสไปหากองกิเลสมามันแย่ไหมล่ะเวลาทำความเพียรทำไมแย่แล้วจะถอดถอนกิเลสหรือถักกิเลสใช้กิเลสฆ่ากิเลสออกจากจิตใจทำไมแย่เอาให้มันเห็นดูสิถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตผมก็ว่าพุทธังสนังคัจฉามิแม้ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ได้แบบศิษย์มีครูก็อย่างดีเอาให้เห็นความเจริญของศาสนาศาสนาเจริญที่ไหนเจริญจริงๆเจริญอยู่ที่หัวใจหัวใจมันมืดดำแต่ด้วยกิเลสอาสวะมันปกปิดเพราะกิเลสไม่ใช่ของสว่างเป็นของมืดทั้งนั้นหูหนวกตาบอดทั้งหมดถ้ากิเลสมันครอบที่ตรงไหนเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีโดยลำดับจนมีกำลังกล้าแล้วกิเลสจะทลายตัวไปเกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในตัวเองนั่นแสงสบายละที่กิเลสตายหมดแล้วนะครับมันยอมหรือมันยอมมันตายมันหมดไม่มีเหลือ
นั่นเป็นเอกสิทธิ์ไม่มีใครมาแย่งชิงเอาไปได้แหละอยู่ที่ไหนก็เป็นอิสระสุขโขวิเวโกสงัดอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งก่อกวนไม่มีสิ่งปลุกปั่นไม่มีอะไรจะมาปลุกระดมเราละว่าแต่เขาปลุกระดมภายนอกไอ้กิเลสมันปลุกระดมเราวันยังทำคืนยังลุ่มทำให้แตกจากความภาคความเพียรอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เห็นโทษของมันว่าไงเอาละเทศน์เพียงแค่นี้เอวัง